ีนี้3ข้อที่เราอาจจะยังไม่เห็นด้วยนะครับข้อที่1เนี่ยคือเรื่องของระบบเลือกตั้งนะครับว่าปัจจุบันเนี่ยทางพรรคเพื่อไทยหรือว่าร่างของพรรคเพื่อไทยเนี่ยใช้ระบบเลือกตั้งที่เป็นสส200คนนะครับโดยใช้จังหวัดเป็นเขตเลือกตั้งง่ายๆคือว่าจะมีสสจังหวัดสกลนครสสจังหวัดปัตตานีสสจังหวัดเชียงรายเป็นต้นนะครับส่วนตัวแล้วเนี่ยทางพรรคเพื่อก้าวไกลเรามองว่ามันอาจจะมีระบบเลือกตั้งที่มันตอบโจทย์กว่านี้ที่มันสามารถรับประกันความหลากหลายได้มากกว่านี้ซึ่งเดี๋ยวรายละเอียดเดี๋ยวเมื่อตกผลึกแล้วคงมีการนำเสนออีกทีนึงแต่ว่าก็จะเป็นส่วนหนึ่งของทางเลือกที่อยู่ในรายการนี้ครับครับอย่างที่2ครับยังไม่เห็นด้วยสักเล็กน้อยนะครับก็คือว่าร่างของพรรคเพื่อไทยฉบับปัจจุบันเนี่ยไปเปิดช่องให้รัฐสภาเนี่ยสามารถดัดแปลงร่างที่สสรยกร่างขึ้นมาก่อนจะส่งไปทำประชามติได้ซึ่งความจริงอันนี้แตกต่างจากร่างของเพื่อไทยปี63นะครับผมเปิดร่างของเพื่อไทยปี63ร่างของเพื่อไทยปี63ไม่ได้มีช่องนี้นะครับแต่ว่าพอมาเป็นรอบนี้เนี่ยมีการเปิดช่องว่าเมื่อสสรยกร่างเสร็จแล้วนะครับรัฐสภาต้องให้ความเห็นชอบกับร่างนั้นก่อนที่จะส่งไปทำประชามติซึ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่เรากังวล นะครับเพราะว่าในขณะที่สสรมาจากการเลือกตั้ง 100% จากประชาชนโดยตรงเนี่ยแต่รัฐสภาอย่างที่บอกก็จะมีบางองค์ประกอบที่เป็นวุฒิสภาที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งดังนั้นเนี่ยถ้าเราให้อำนาจรัฐสภาในการไปดัดแปลงร่างของสสรที่มาจากการเลือกตั้ง 100% เนี่ยเราก็เกรงว่ามันอาจจะถูกตั้งคำถามเรื่องความชอบธรรมทางประชาธิปไตยได้นะครับอันนี้คือข้อที่2อย่างของร่างของก้าวไกลเองเราเสนอว่าเมื่อสสรยกร่างเสร็จแล้วเนี่ยให้ส่งไปที่รัฐสภาเพื่อให้อภิปรายแสดงความเห็นนะครับแต่ว่าไม่ได้มีสิทธิ์ในการมาลงมติว่าเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบหรือว่าไม่มีสิทธิ์ในการมาดัดแปลงร่างของสสรนะครับครับส่วนประเด็นที่3ที่เห็นไม่ตรงกันซึ่งอันนี้ก็น่าจะเป็นที่ประจักษ์มาก่อนหน้านี้อยู่แล้วคือเรื่องหมวด112นะครับเพราะว่าร่างของพรรคเพื่อไทยไปล็อกไว้ว่าสสรไม่มีอำนาจพิจารณาแก้ไขหมวด1หมวด2เลยในการที่เรามองว่าสสรควรจะมีอำนาจพิจารณาทุกหมวดตราบใดที่ไม่ได้เป็นการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครองหรือว่าเปลี่ยนแปลงรูปแบบรัฐนะครับก็เบื้องต้นก็จะมี2ประเด็นที่เราเห็นด้วยในร่างของเพื่อไทยแล้วก็3ประเด็นที่อาจจะเห็นต่างกันครับซึ่งแนวทางก็ทางพรรคก้าวไกลเราก็ยื่นร่างของเราเข้าไปแล้วก็มันก็จะถูกถกเถียงอภิปรายกันในที่ประชุมรัฐสภาครับครับนั่นแสดงว่าสมมติว่าก้าวไกลเสนอร่างหนึ่งร่างของอาจารย์ชูศักดิ์แล้วกันนะร่างของคณะกรรมการเดี๋ยวค่อยว่ากันเอาร่างของอาจารย์ชูศักดิ์อีกร่างหนึ่งเนี่ยถึงเวลายกมือจริงๆแล้วเนี่ยยกตัวอย่างคุณผลิตในฐานะส.ส.ของก้าวไกลจะยกมือเวลาเขาพิจารณาเขาสามารถพิจารณาทั้งสองร่างในเวลาเดียวกันได้เลยไหมครับคือในกระบวนการจะเริ่มจากวาระหนึ่งก่อนนะครับซึ่งวาระหนึ่งจะเป็นชั้นรับหลักการนะครับดังนั้นเนี่ยก็มีความเป็นไปได้ว่าเมื่อมีการพิจารณาหลายร่างเนี่ยอาจจะมีมากกว่า1ร่างที่ผ่านความเห็นชอบก็คือถูกรับหลักการมากกว่า1ร่างมันก็จะไปถูกส่งเข้าไปยำรวมกันในชั้นกรรมาธิการนะครับอย่างเช่นถ้าเราไม่ได้พูดถึงร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญแต่เราพูดถึงอย่างเช่นร่างพระราชบัญญัติเราก็เห็นว่าอย่างสมรสเท่าเทียมใช่ไหมครับก็มีร่างของรัฐบาลร่างของพรรคก้าวไกลร่างของภาคประชาชนซึ่งสภาผู้แทนก็เห็นชอบทั้ง3ร่างในวาระที่1ตอนนี้ทั้ง3ร่างก็ถูกส่งเข้าไปในชั้นกรรมาธิการเพื่อไปคุยกันในรายละเอียดเพราะฉะนั้นมันก็มีความเป็นไปได้ว่าอาจจะมีมากกว่า1ร่างที่ถูกหรือว่าได้รับความเห็นชอบในชั้นรับหลักการแล้วก็จะไปถกกันในชั้นกรรมาธิการแต่ว่าเอาตั้งแต่วาระที่1เลยคือก็มีความเป็นไปได้ใช่ไหมครับที่เราอาจจะยกมือให้พรรคร่างของเพื่อไทยด้วยร่างอาจารย์ชูศักดิ์ด้วยครับก็เดี๋ยวคงต้องมาศึกษารายละเอียดแล้วก็อันนี้ต้องเป็นมติพรรคอีกทีนึงแต่ว่าโดยหลักการมันมีความเป็นไปได้อยู่แล้วที่จะมีการลงมติรับหลักการมากกว่า1ร่างครับกระแสหลังจากที่ร่างของอาจารย์ชูศักดิ์เนี่ย122ส.ส.เพื่อไทยยื่นไปให้ประธานวันนอเนี่ยครับดูเหมือนกับว่าเราก็จะเห็นกระแสตอบรับที่ทั้งไอรอเองคุณเป๋ายิ่งชีพก็ดูจะเห็นด้วยอาจารย์ปิยะบุตรเองก็ออกมาบอกว่าเอ้ยมันก็เห็นด้วยนะกับการทำประชามติ2ครั้งก้าวไกลเองก็ต้องเร่งเสนอร่างประกบไปนะในมุมของก้าวไกลเองก็เห็นด้วยกับแนวทางและหลักการในเบื้องต้นถูกไหมฮะคุณไอติมครับคืออย่างที่ผมบอกคือเรายินดีไม่ว่าจะเป็นสูตร2ครั้งหรือ3ครั้งนะครับแต่ว่าพอเป็นสูตร2ครั้งเนี่ยมันก็ตรงกับการตีความของกฎหมายเรามากกว่าเพราะความจริงแล้วในการตีความของวิสัยสารมนูเนี่ยเรายืนยันมาตลอดว่า2ครั้งก็เพียงพอแล้วแต่มันก็จะเจอโจทย์ท้าทายว่าจะโน้มน้าวสมาชิกรัฐสภากลุ่มอื่นอย่างไรนะครับเพราะว่าถ้าย้อนไปสภาชุดที่แล้วนะครับปี62ถึง66เนี่ยในวันที่พรรคก้าวไกลกับพรรคเพื่อไทยเป็นพรรคร่วมฝ่ายค้านกันเนี่ยก็จะเป็นซีของพรรคร่วมฝ่ายค้านที่ยืนยันหลักการนี้ว่าประชามติ2ครั้งพอแต่กลุ่มที่อาจจะไม่ได้เห็นด้วยกับแนวทางนี้เนี่ยอยู่ในซีส่วนฝั่งสมาชิกวุฒิสภาและก็บางพรรคในขั้วรัฐบาลเดิมดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าถ้าทางพรรคเพื่อไทยพร้อมจะเดินหน้าด้วยสูตรประชามติ2ครั้งนะครับก็เรายินดีให้ความร่วมมือแล้วก็ต้องร่วมกันหาแนวทางในการโน้มน้าวสมาชิกรัฐสภาส่วนอื่นแล้วให้เห็นด้วยกับแนวทางนี้นะครับแต่ว่าอย่างที่บอกคือถ้าจะกลับไปใช้สูตร3ครั้งตามสูตรคุณภูมิธรรมเนี่ยผมมีความกังวลที่สุดคือเรื่องของคำถามประชามตินะครับเพราะว่าถ้าไปตามสูตร3ครั้งและถามคำถามประชามติที่คณะกรรมการข้อออกมาเนี่ยผมเกรงว่าจะเกิดปัญหาแน่นอนนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าทางคณะกรรมการจะยืนยันคำถามแบบเดิมหรือว่าครม.จะ
จะยืนยันคำถามประชามติตามที่คณะกรรมการเสนอเนี่ยผมเห็นว่าการทำประชามติกอไก่ด้วยคำถามแบบนั้นเนี่ยจะเกิดปัญหาแน่นอนดังนั้นเนี่ยมาทำแบบประชามติ2ครั้งที่ไม่มีกอไก่เนี่ยน่าจะสมเหตุสมผลกว่าครับคุณไอติมครับก้าวไกลยังพร้อมจะจับมือกับเพื่อไทยอีกเหรอฮะถ้าจับมือในรอบนี้แล้วจะมีความตะกิดตะขวงใจอะไรใดๆบ้างไหมครับคือผมคิดว่าเราเอาวาระเป็นที่ตั้งนะครับแล้วก็ที่ผ่านมาผมคิดว่าเป็นเช่นนั้นตลอดนะครับจะเห็นว่าในการพิจารณากฎหมายต่างๆนะครับที่ต้องมีการลงมติกันในสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยจะเห็นว่าเราก็ยึดวาระเป็นหลักเสมอนะครับถ้าทางพรรคการเมืองอื่นนะครับหรือว่ารัฐบาลเสนอร่างกฎหมายใดๆก็ตามที่เราเห็นด้วยนะครับแม้เราไม่ได้เป็นฝ่ายเสนอเราก็ยินดียกมือสนับสนุนนะครับเพราะฉะนั้นอะไรที่เราเห็นตรงกันก็ผลักดันร่วมกันอะไรที่เราเห็นต่างก็จำเป็นที่ต้องมีการแสดงข้อมูลหรือว่าแสดงเหตุและผลว่าทำไมเราเห็นต่างแล้วก็มาหาทางออกผ่านกลไกรัฐสภาครับครับคุณไอติมครับสมมตินะครับสมมติมีประชามติ3ครั้งเลยกไก่ขอไข่ขอควายสมมตินะครับมันถ้ามันไม่ผ่านขั้นตอนไหนขั้นตอนนึงอะอย่างนี้ที่เริ่มกันมาทั้งหมดคือมันจบเลยเหรอครับตามกฎหมายสามารถเสนอใหม่ไปที่จุดเริ่มต้นได้ไหมหรือว่าจบแล้วจบเลยให้โอกาสประชาชนให้โอกาสสมาชิกสภาแค่ครั้งเดียวครับคำถามนี้มีความซับซ้อนมากครับผมเอาอันที่สำคัญที่สุดกันละกันได้ครับได้ว่ามันต้องมาไล่ดูแต่ละขั้นตอนแต่ว่าอันที่น่ากังวลที่สุดคือหากมีการจัดประชามติกอไก่แล้วไม่ผ่านนะครับยิ่งถ้าเกิดว่าเป็นคำถามที่ทางคณะกรรมการเสนอนะครับผมทวนแบบนี้สิ่งที่คณะกรรมการที่คุณภูมิธรรมเป็นประธานเสนอต่อครม.คือให้ถามหนึ่งคำถามถามว่าท่านเห็นชอบหรือไม่ให้มีการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยไม่แก้ไขหมวดหนึ่งและหมวดสองที่เรามองว่าคำถามนี้มีปัญหาเนี่ยเพราะมันเป็นคำถามที่มันมีการยัดไส้เงื่อนไขนะครับแล้วทำให้ประชาชนบางกลุ่มอาจจะเห็นด้วยกับบางส่วนของคำถามแต่ไม่เห็นด้วยกับบางส่วนของคำถามครับเช่นประชาชนที่เขาอยากเห็นการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่แต่เขาไม่เห็นด้วยกับเงื่อนไขในการล็อกหมวดหนึ่งหมวดสองเนี่ยเขาจะมีความลำบากใจมากว่าจะลงมติยังไงนะครับถ้าเขาลงมติไม่เห็นด้วยมันก็กลายเป็นว่าเสียงของเขาเนี่ยมันไปถูกรวมกับคนที่ไม่อยากเห็นการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เลยนะครับแล้วก็ไปเพิ่มความเสี่ยงที่ประชามตินี้จะไม่ผ่านและกระบวนการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เนี่ยจะเจอทางตันนะครับแต่ในมุมหนึ่งถ้าเขาไปลงมติเห็นชอบเขาก็รู้สึกว่าเขาถูกมัดมือชกให้ต้องไปเห็นชอบกับเงื่อนไขเรื่องการล็อกหมวดหนึ่งหมวดสองที่เขาไม่ได้เห็นด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยเราเลยมองว่าการถามคำถามที่มันมีการยัดไส้เงื่อนไขจนทำให้บางคนเห็นด้วยกับบางส่วนไม่เห็นด้วยกับบางส่วนเนี่ยมันมีปัญหานะครับแล้วที่ถ้ากลับมาคำถามคุณกายเนี่ยเกิดสมมติว่ารัฐบาลเดินหน้าด้วยคำถามประชามตินี้แล้วเกิดประชาชนที่ความจริงแล้วเขาอยากเห็นการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นะแต่เขาไม่ได้เห็นด้วยกับเงื่อนไขเนี่ยเกิดบางคนลงมติไม่เห็นชอบเกิดบางคนลงมติงดออกเสียงเกิดบางคนไม่ออกไปใช้สิทธิ์เลยหรือบางคนแทนที่จะมาช่วยรณรงค์ให้คนออกไปโหวตเห็นชอบก็ตัดสินใจว่าไม่มีความกระตือรือร้นแล้วที่จะช่วยรณรงค์เนี่ยและทำให้คะแนนที่เห็นชอบกับประชามตินี้มันลดลงมาเนี่ยแล้วเกิดมันไม่ผ่านขึ้นมาเนี่ยฝ่ายที่เขาไม่อยากเห็นการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เนี่ยเขาก็จะหยิบผลนี้มาอ้างเลยว่านี่ไงประชาชนไม่ได้อยากเห็นการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ซึ่งความจริงมันไม่ได้ตรงกับเจตนาของคนกลุ่มนี้ที่อยากเห็นการจัดทำฉบับใหม่เพียงแต่ไม่เห็นด้วยกับเงื่อนไขนะครับดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าตอนนี้ฉากกระทัดที่เลวร้ายที่สุดคือหากรัฐบาลยึดสูตรคุณภูมิธรรมและเดินหน้าตามคำถามประชามติที่คณะกรรมการเคาะออกมาอันนี้ผมคิดว่าจะสร้างความสุ่มเสี่ยงที่สุดที่จะทำให้กระบวนการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นั้นไม่สำเร็จนะครับดังนั้นเนี่ยผมเลยคิดว่าถ้าต้องเลือกระหว่างการไปสู่ประชามติ3ครั้งด้วยคำถามที่คณะกรรมการเสนอกับเรื่องกับการเดินหน้าประชามติ2ครั้งนะครับคือข้ามประชามติกองกายไปและหาวิธีการในการโน้มน้าวสมาชิกรัฐสภาให้โหวตเห็นชอบกับแนวทางที่ไม่ต้องมีประชามติกองกายแบบนี้นะแบบที่แบบหลังนี่น่าจะดีกว่าครับครับผมนะครับเส้นทางมันยังอีกยาวไกลมากๆนะผมเชื่อว่าเรา2คนเองเนี่ยนะครับต้องมีโอกาสคุยกับคุณไอติมอีกหลายต่อหลายรอบนะครับภายใน 2-3 ปีเนาะสมมุติว่ามันไม่สะดุดอะไรเลยเราจะได้เห็นรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ยกตัวอย่างปี69ปี69จะได้เห็นมั้ยฮะคุณไอติมโอ้ผมเคยทำตอนที่เรามีการตัดตั้งรัฐบาลนะครับผมก็แบบทำเป็น Excel ขึ้นมาเพื่อแบบว่าใส่ตัวแปรเลยว่านี้ใช้เวลากี่อันนี้เกิดอะไรขึ้นนี้เกิดอะไรขึ้นทำได้ไปในกี่เดือนแล้วก็มันจะคำนวณออกมาว่าจะได้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่เดือนไหนนะครับคือตัวแปรมันเยอะมากนะครับการจะติ้มวันนี้ว่าได้ตอนไหนเนี่ยทางนั้นที่มันยังมีความไม่ชัดเจนหลายอย่างอยู่เนี่ยอาจจะยากแต่ว่าผมคิดว่าก็ทางพรรคก้าวไกลเราก็ยืนยันนะครับว่าเราจะเป็นส่วนหนึ่งในการพยายามผลักดันให้เกิดรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ให้เร็วที่สุดนะครับแต่ผมย้ำแบบนี้ทิ้งท้ายแบบนี้คือผมไม่อยากให้เราตั้งเป้าหมายเดียวว่าเป้าหมายเดียวนั้นคือการมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่ได้เร็วที่สุดแต่มันต้องเป็นรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่มันมีความชอบธรรมทางประชาธิปไตยด้วยนะครับเพราะว่าสมมติเราได้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่เร็ว
แต่เป็นรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่เนี่ยหน้าตาไม่ได้แตกต่างจาก60เลยหรือผ่านกระบวนการที่ประชาชนไม่ได้มีส่วนร่วมผมคิดว่านั้นก็ไม่ได้ตอบโจทย์วิกฤตการเมืองไทยที่เราเผชิญอยู่ณปัจจุบันนะครับดังนั้นเนี่ยเราต้องเดินหน้าควบคู่กันคือเป้าหมายมันต้องมีทั้งการพยายามจะได้รัฐธรรมนูญใหม่โดยเร็วที่สุดแต่ต้องเป็นรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่มันมีความชอบธรรมทางประชาธิปไตยด้วยซึ่งในมุมมองพรรคก้าวไกลความชอบธรรมทางประชาธิปไตยนั้นคือทางหรือว่ารัฐธรรมนูญที่จะมีความชอบธรรมทางประชาธิปไตยที่สุดสร้างการมีส่วนร่วมได้มากที่สุดก็คือรัฐธรรมนูญที่ถูกร่างโดยสสร.ที่มาจากการเลือกตั้ง 100% ครับได้ครับขอบพระคุณมากนะครับโอกาสหน้าเชิญคุณไอติมมาที่สตูของเราอีกนะฮะแถวนี้ชาบูอร่อยปิ้งย่างก็มียินดีครับยินดีครับขอบคุณครับคุณไอติมครับคุณไอติมสวัสดีครับสวัสดีครับสส.ผลิตวัชรศิลป์นะครับบัญชีรายชื่อก้าวไกลโฆษกพรรคด้วยนะครับ